สวัสดีทุกคนวันนี้นิกกี้ไมเวอรอยู่กับ DJI Action 2นะคะนิกกี้ไมเวอรจะมาสอนวิธีใช้งานเบื้องต้นแล้วก็แบบเข้าใจง่ายๆนะคะสอนเกี่ยวกับการใช้ตั้งค่าต่างๆการถ่ายโดยพวกทัสกรีนต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเบื้องต้นแนะนําเล็กน้อยนะว่ามันก็เป็นกล้องแอคชั่นที่ออกแบบมาเป็น2โมดูลตัวหนึ่งเป็นกล้องด้านหลังเป็นจออีตัวนึงเนี่ยเป็นแบตบ แบตเตอรี่นะอ่าแล้วมันก็เชื่อมต่อกันด้วยระบบแม่เหล็กนี่กับอุปกรณ์ต่างๆเนะี่ยเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กซึ่งมันออกมาทั้งหมดสองรุ่นนะมีรุ่นหมื่นแปดกับรุ่นหมื่นสี่รุ่นเนี้ยก็คือรุ่นหมื่นแปดต้นๆน,นะฮะมันต่างจากรุ่นหมื่นสี่ก็คือว่าตัวแบตเนี่ยถ้าเป็นรุ่นหมื่นแปดเนี่ยมันจะมีจอถ้าเป็นหมื่นสี่มันจะไม่มีจอมันจะเป็นแบตเพียว แล้วการใช้งานเนี่ยเมื่อนํามาต่อกันแล้วเนี่ยมันเหมือนเรามีสองจอเลยสําหรับสําหรับรุ่นรุ่นรุ่นหมื่นแปดอะนะอันนี้ก็เป็นจอทั่วไปใช่ไหมอ่าอันนี้มันเหมือนเป็นจอแบบว่าให้เราเซลฟี่หรือว่าเราจะวีล็อกเนี่ยมันก็จะสะดวกนะฮะ มาคราวนี้ถ้าเราแกะกล่องมาเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้เรามานะก็จะเป็นอ่ะนี่สายชาร์จก็ธรรมดาเนาะแล้วก็สองตัวนี้อ่ะก็เอาไว้สำหรับยึดกับขาไม้เซลฟี่ขากล้องต่างๆนะฮะเขาให้เขี้ยวมาอันนี้เขี้ยวแบบหมุนหมุนเข้าไปอันนี้ก็มีอีกเขี้ยวหนึ่งนะส่วนอันนี้เขาเป็นแบบว่าเอาไว้สำหรับติดรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะ แล้วก็ลอกกาวออกแล้วเอาไปแปะเพราะแปะตรงรถยนต์เนาะแล้วเราก็สามารถเนี่ยต่อก้านนี้เข้าไปได้แล้วก็สามารถตั้งกล้องได้หรือกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้ปิดไว้ก่อนนะอันนี้ก็คือพระเอกเลยพระเอกของตัวนี้เลยอันนี้นะอันนี้ตอนมาอยู่ในกล่องเนะ่ะมันจะมาอย่างนี้นะมันจะมาอย่างนี้เห็นไมมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้นนเออมันมาประมาณเนี้ย ตอนมาอยู่ในกล่องมันมาอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นพระเอกของมันก็คือว่าแขวนคอแล้วก็ติดเจ้าโมดูลเนี่ยกล้องสามารถแบบพกพาถ่ายได้เลยนะอ่ามันจะมาอย่างนี้นะตอนที่แกะกล่องเนี้ยสามารถแยกออกกันไดแออกกน้แล้วเวลาติดต้องติดเวลาใช้งานให้หติดอย่างนี้เห็นไหมติดอย่างนี้แบบแบบรูปเก้าอี้แล้วคราวนี้เราสามารถที่จะแบบนี่อย่างนี้ได้ แล้วก็หรือว่าเราจะต่อโมดูลเข้ากันสองตัวเนาะดูสิต่อโมดูลเข้ากันสองตัวแล้วเราก็สามารถนี่อย่างนี้ได้อันนี้เป็นแบบว่าพระเอกเลยนะเดี๋ยววิธีแขวนคอนะฮะนี่สำหรับการใช้แบบพกพานะอันนี้มันปรับปรับได้ ความยาวได้เหมือนสร้อยพระเลยเหมือนสร้อยพระเราจะชอบใช้แบบว่าสั้นๆหน่อยอันนี้คือคืออะไรอะหลวงพ่อหลวงพ่อ DJI นะเห็นไหมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ให้ใส่ในเสื้อดีกว่าใส่ในเสื้อ,อนี้นะฮะเราอาจจะไม่ต้องค่อยยาวมาก จะได้อยู่ในระดับหน้าเราปุ๊บนี่แบบนี้เดินไปถ่ายได้เลยถึงแม้ว่ากล้องมันจะเอียงหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ากล้องเนี้ยมันสามารถตั้งค่าให้เป็นเขาเรียก horizontal ตั้งค่าให้มันแบบว่ามันจะอยู่ในมุมระนาบเสมอมจะใช้สองอันหรือใช้อันเดียวก็ได้ตามหลักเขาเหมือนออกแบบมาให้สะดวกอันเดียวแบบเบาเนี่ยเบา มหลงพ่อเลยเบานะฮะแต่นิกกี้ไมเวอร์แนะนําว่าจริงๆอ่ะมันก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะมันก็สามารถถ่ายละอุ้ยเล็กด้วยเห็นไหมถ่ายไหนจะไหนได้ละถ่ายได้ติดตรงนี้ถ่ายได้ติดรถอะไรถ่ายได้แต่ว่าถ้าใช้ตัวเดียวข้อจํากัดของมันก็คือมันจะร้อนง่ายวิธีแก้ความร้อนง่ายก็คือใช้สองตัวนะฮะแม็กก็หากัน และวิธีเอาออกเนี่ยพอเราแม็กคือประกบกันปุ๊บแบตบตัวนี้จะส่งไฟไปที่ตัวกล้องกล้องอโดยอัตโนมัติเลยนะคะจะส่งไฟไปวิธีเอาออกก็คือมันจะมีเขี้ยวตรงนี้เนาะนกดเขี้ยวแล้วก็ออกใส่ไปเลยเนี่ยถ้าเราใส่ผิดด้านเช่นเราใส่ผิดด้านอย่างนี้นะ มันจะใส่ไม่เข้าอยู่แล้วมันดันมันจะมีแรงแม่เหล็กดันหรือแม้แต่ด้านนี้ก็จะแตะที่มันมีจุดให้เห็นถ้าเราถ้าเราแบบใส่แบบหันผิดอะ่ะมันก็มันก็ไม่เข้านะต้องทําให้ถูกนะ,ะอย่างนี้อ่าอย่างที่ว่าว่าพวกนี้นี่เอาไปต่อกับอย่างนี้ก็เหมือนกันได้หมดเลยเห็นไหมอ่าอันนี้เอาไปต่อกับไม้เซลฟี่ที่มันมี ขัมุนๆนะตัวนี้เราใช้บ่อยจะต่อกับไม้เซลฟี่นะฮะหรือว่าจะต่อแบบตรงนี้มันก็จะมีเขี้ยวเหมือนกันเวลาแกะเนะี่ยตรงนี้มีเขี้ยวเวลาแกะเนี่ยเราต้องกดเขี้ยวทุกครั้งนะตรงนี้กดเขี้ยวทุกครั้งแต่เวลาต่อนี่มันต่อเองเลยหรือจะอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็นี่เป็นจุดขายของเขาเลยนะความเล็ก พกพาง่ายนะคะเพราะกล้อง 4K เดี๋ยวนี้แม่แต่ในมือถือก็ผลิตออกมาแล้วแต่สิ่งที่หาไม่ได้จากรุ่นไหนก็คือกล้องที่แบบว่ามันสะดวกในการพกพามากๆเลยนะมันสะดวกมากๆเลยออกแบบมาใช้ง่ายเป็นแม่เหล็กดูนะอะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานแบบเข้าใจง่ายๆเบื้องต้นนะ การใช้งานเบื้องต้นนะขออนุญาตเอาองค์พวกนี้ออกไปก่อนไม่ได้ใช้นะตอนนี้ <S <S นนเวลาเราเสียบแบตนะนิกกี้ไมเวอร์แนะนำว่าจะเสียบแบตเนี่ยให้เราต่อสองตัวนี้เข้าด้วยกันเลยแล้วก็ที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตจะอยู่ตรงโมดูลตัวแบตนะฮะอันนี้มันมีการชาร์จเข้าไปละแต่ถ้าเราจะชาร์จไฟบ้านนี่มันก็จะมีนะตัวให้ชาร์จตัวนี้ มันเป็น usb type c นะที่หัวเดียวกับมือถือทั่วไปอะมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ปุ๊บแล้วเราก็เสียบนะฮะให้ให้ต่อสองโมดูลเลยเพราะว่ามันจะได้เข้าตัวนี้ตัวนี้ก็ส่งไปตัวนี้เวลามันเต็มร้อเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะได้เต็มทั้งสองของตัวเพราะสองตัวนี้ยแบตมันจะแยกกันนะหมายถึงการเก็บไฟอ่ะนะมันได้เต็มทั้งสองตัวจะได้ใช้งานได้นานเนาะอ่ะแล้วก็ ตัวมันเองเนี่ยมันสามารถต่อ SD card เพิ่มขึ้นได้นะคะตัวของมันเองเนี่ยถ้าเราไม่ได้ต่อ SD card เนี่ยมันจะมีอยู่เฉพาตัวมาประมาณ20่สิบจิกแต่ว่าเราสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ตรงนี้นะใเ่ก็ไปเลยแล้วก็สองอันนี้ก็คือลำโพงลำโพงนะฮะปุ่มเปิดหรือมีปุ่มแค่สองปุ่มคือด้านบนกับด้านล่าง แล้วก็ตัวไม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้แค่กล้องนี้ถ่ายไม่มันจะมีตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าเราต่อสามต่อโมดูลเนี่ยไม่จะเพิ่มขึ้นมาอีกสามตัวนะคะก็คือไม่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งไม่ตัวนี้ตัวที่สองแล้วก็ไม่ตัวนี้ตัวที่สามนี่เห็นไหมในสามเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตัวเนี้ยให้มาถึงสี่ไม่เลยนะ การรับเสียงก็จะมีคุณภาพในการใช้งานนะมีทั้งสี่ไมค์แล้วเราสามารถเลือกตั้งค่าใหม่ได้ด้วยนะ,ะเราไปดูการใช้งานหน้าจอเออเดี๋ยวบอกก่อนว่าเจมูลูทั้งสองตัวนี้ตัวนี้นี่กันน้ำนะกันน้ำแต่ตัวแบตเนี่ยไม่กันน้ำนะฮะตัวนี้สามารถเป็นแอคชั่นไงลงน้ำดำน้ำได้ไม่เกินสิบเมตรแต่ตัวนี้ห้ามเอาลงน้ำเนาะพัง อ่านลงน้ําแต่ถ้ากรณีจะลงน้ําเนี่ยต้องมีแบบเขาเรียกว่าอ่าเคสสําหรับกันน้ําอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูเปิดเครื่องดีกว่าวิธีการนะคะเปิดเครื่องก็กดตรงนี้ค้างมันจะเหมมาสานนิดนึงอ่ะของนิกกี้มันเตือนเรื่องแบต อันนี้นิก้ไมเวอร์เคยใช้งานเบื้องต้นมาแล้วเคยใช้งานไปแล้วล่ะแต่ถ้าสมาสำหรับคนที่แบบเปิดเครื่องมาครั้งแรกมันจะขึ้นจอสีดํานะแล้วมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยคล้ายๆกับว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งเราสามารถกดข้ามไปได้นะเราสามารถกดข้ามไปได้เดี๋ยวเรื่องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะนะเดี๋ยวขอขอข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอ่า เรามาลองใช้งานเบื้องต้นกันนะเราก็กดข้ามไปก่อนนะคะวนเฟิร์มแวร์เราสามารถไปดาวน์โหลดได้ในเพ Store ก็มีหรือว่าสแกนตรงนี้นะในมือถือมันก็จะมีแบบว่าแอปพลิเคชันขึ้นมาแต่อันนี้เราสามารถกดข้ามไปได้พอกดข้ามไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็เป็นกล้องธรรมดาแบบนี้เลยเห็นอย่างนี้เลยเห็นไหม เอาสาหรับการเริ่มต้นการใช้งานทัชสกรีนนะคะมันทัชสกรีนได้เหมือนกับมือถือใช่ไหมหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีการใช้งานหลักอยู่5เมนูหลักนะคะสำหรับกล้องตัวนี้วิธีเข้าเมนูหลักของมันก็คือกดดับเป็คลคิกอันนี้สองทีข้างบนเนี่ยปุ๊มมันจะเข้ามาแต่มันเข้ามาแค่วับเดียวนะหรืออีกอันหนึ่งที่นิกี้ชอบใช้มากก็คือใช้วิธีเขียเอา ปุ๊บมันจะเข้ามาให้แม่คันนี้ก็คือตัวหลักของมันก็จะมีอยู่ห้าอย่างก็คือถ่ายภาพถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็อ่าถ่ายคลิปคลิปแมนะ่ถ่าย s โล o w motion แล้วก็สถ่ายพวกทำแบพวกแบบถ่ายรถยนต์วิ่งแล้วมันก็จะวิ่งดเร็วใช่ไหมหรือถ่ายภาพท้องฟ้าแล้วเมฆมันก็จะไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ละอันนี้มันไม่เหมือนกันนะสมมติถ้าเราขีดอย่างเงี้ย ขีดยาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปอ่ะมันจะกลายเป็นรูปที่เราเคยถ่ายไว้อ่ะอันนี้เราแค่เขี่ยเพื่อเราเข้าไปเลือกการทํางานหลักที่เราต้องการส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายภาพนิ่งเนาะเราจะเริ่มจากภาพนิ่งก่อนเอาเข้าไปภาพนิ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งลนะเป็นรูปเป็นรูปกล้องนี่ใช่ไหมเราก็ถ่ายได้เลยไม่มีอะไรฮนะฟังชันภาพนิ่งกดแชะได้เลยปุ๊บนี่ก็ถ่ายแค่นั้นเองนะสำหรับการตั้งค่า ก็เขีย่ยตรงนี้มันหน่อยเดียวมันจะขึ้นว่ามุมกว้างกับมุมเนี F ่ย fov ใช่ไหมอ่ามุมกว้างกับมุม fov ให้เราเลือกที่มาตรฐานนะรูปมันจะเป็นรูปมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเราเลือกเป็นไกลมางี้นะปุ๊บกดเข้าไปถ้าเราไปเลือกเป็นมุมกว้างเนี่ยอยืนยันเนี่ยภาพมันจะโค้งเนี่ฮะอันนี้คือเป็นลักษณะ ภาพที่เราใช้มุมกว้างภาพมันจะโคง้งอเลื่อนขึ้นไปดูรูปออันนี้ก็เป็นภาพมาตรฐานภาพมันก็จะโครงร้างมันก็จะตรงปกตินะฮะนมต่างกาันอันนี้นี่รูปที่เราเคยถ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วก็เลื่อนไปดูได้นะวิธีจะดูทั้งหมดก็เลือกอย่างนี้อ่าเดี๋ยวออกไปออ,ออกไปก่อนนะออกไปก่อนแบ็คออกก่อนเนี่ยถ้าเราจะดูภาพปุ๊บเราก็เลื่อนอย่างนี้ เข้าไปตรงนี้ก็ดูทั้งหมดถ้าจะเลือกลบก็ไปข้างบนนี้ก็ไปกดได้เลยเราจะลบอันไหนแล้วก็ไปเลือกจุดสามจุดมันก็จะเลือกลบได้แต่ถ้าเราจะลบทีละภาพใช่ไหมมติเราจะลบทีละภาพนะปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาภาพแรกแล้วก็อย่างนี้เขียนมันก็จะกดลบได้ถ้าจะดูภาพต่อไปก็ลเลื่อนนี้อ่ะันนี้กลับไปนี่นะฮะ ถ้าขีดนิดเดียวมันจะเข้ามาที่เมนูหลักเนาะอะ,อะถ้าขีดยาวๆมันจะกลับไปเป็นที่รูปภาพอาเมนูภาพนิ่งนะมันยังไปเลือกอัตราส่วนได้ด้วยนะฮะนี่จะเลือกเป็นสี 3, ่ต่อสามสิบหกต่อเก้าก็ได้นะแล้วเราก็จะจะใช้การถ่ายแบบไหนอะให้นับถอยหลังก็ได้ถึงห้าวิสิบวิอ่ะอันนี้เราก็เอาแบบเดิมโอเค ต่อไปจะเข้าสู่เรื่องของการใช้ใช้อากล้องวิดีโออกล้องวิดีโอนะคะก่อนที่เราจะเริ่มใช้เนี่ยเราต้องไปตั้งค่าในเครื่องก่อนวิธีตั้งค่าในเครื่องอันนี้สำคัญนะลากลงมามันจะมีเมนูในการตั้งค่าของเครื่องอย่างเช่นอันนี้ก็คือเปิดปิดหน้าจอว่าจะให้หน้าจอเต็มไหมเห็นไหมมันจะเต็มถ้าหน้าจอไม่เต็มมันจะมีขีดขีดก็คือมันจะย่อลงมาหน่อยนึง แล้วก็เปิดให้เต็มไว้อันนี้ล็อกหน้าจออันนี้ก็เป็นรูป S D card เข้าไปดูพวกหน่วยความจำต่างๆตอนนี้นิกกี้ไม่ได้ใส่ S D นะฮะแล้วก็มีความจำอยู่ที่19บกิกถ่ายไปบ้างแล้วอ่าอันนี้เป็นเมนูต่างๆของการตั้งค่าของเครื่องนะหมดเลยนะไม่ว่าเราจะให้เครื่องมันเปิดสั่นไมให้อ่าให้ทำงานแบบกริดไหมความสว่างหน้าจอต่างๆนะฮะแล้วก็ อาภาษาด้วยเป็นรูปรูปโลกนะกดเข้าไปเราไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่เราถนัดได้เลยนะคะฟังก์ชันมีภาษาไทยอ่กี้ตั้งภาษาไทยไว้นะแล้วก็เยอะขอยับไปอีกจุดหนึ่งนะอันนี้สําคัญมากนะอันนี้คือโปรเราต้องไปเปิดโปรนะคะให้เป็นสีเหลืองปกติเนี่ยถ้าเครื่องมาใหม่ใมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวมันปิดไว้อยู่เราต้องเข้าไปเปิด เพราะว่าการเปิดโปรเนี่ยทำให้ฟังก์ชันทุกอย่างของเครื่องเนี่ยมันปรากฏให้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นออโต้ฟังก์ชันต่างๆในการถ่ายวิดีโอมันจะไม่เปิดมาให้เรานะคะอ่ามันก็จะตัดออกไปถ้าเราไปเปิดนะคะเพื่อให้ฟังก์ชันขึ้นมาหมดอันนี้ก็เป็นว่าสั่งงานด้วยเสียงเนาะโ,โดนแต่งงานด้วยเสียงกับรูปหน้าคนอันนี้ก็เป็นความสว่างเราไปตั้งได้เนาะอันนี้ก็คือการพลิกมุมกล้องอย่างเงี้ย ให้มันหน้าจอมันเห็นพอเราไปตั้งค่าเป็นโปรปุ๊บเราก็จะมาเลือกตรงนี้ได้นี่มันก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งโปรเนี่ยมันไม่ขึ้นนะอ่าก็อย่างเช่นการเปิดหน้ากล้องนี่ถ้าใครต้องการแมนนวลก็ไปเลือกเองได้เลยฮะใครเล่นกล้องก็ไปเลือกได้เลยหรือว่าจะออโต้ก็ได้อ่าหรือว่าไว้บาลานซ์อ่ะหรือว่าเราแมนนัลนะ เราเราไปเลือกเห็นไหสีมันจะเปลี่ยนไปนะอ่ะสีมันจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ะฮะสีเราเลือกออโต้ละกันให้มันขาวปกติยืนยันอันนี้สีนะฮะปกติหรือว่าดีคลายไลท์เนี่ยดิกิมเมเบอร์ชอบใช้ดีคลายไลท์เนี่ยนะอ่ะเ่วนอันนี้ fov ก็คือเป็นตั้งมุมกล้องนะอ่า ของนิกกี้แม e เวอรมันไม่ขึ้นเนี่ยเป็นสีเทาอยู่เรารู้แล้วทำไม FOV มุมกล้องเราถึงกดไม่ได้นะคะเพราะเราไปตั้งค่าการสั่นไว้สูงเกินไปเดี๋ยวเราทําเร็วๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะสอนอีกทีเรื่องการตั้งค่าการสั่นนะฮะเราต้องตั้งค่าการสั่นไม่ต่ำสูงสุดได้แค่ล็อก s t ตดี้เท่านั้นเนี่ยมาแล้วเห็นไหมอ่ะ ถ้าตั้งค่าอะไรสูงๆบางทีมันเมนูบางอย่างมันโดนตัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมุมกล้องนี่นะฮะ fov ก็ขึ้นสีขาวแล้วนะมันเขียนว่าเป็นภาพแบบมาตรฐานนะอ่าเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูกดเข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมฮะมันก็จะเห็นประมาณนี้นะภาพก็ไม่กว้างไม่แคบเราลองกดคำว่ากว้างดูมั้ง กดยืนยันนะมุมกว้างนี่ก็ดูแล้วก็เท่ากับมุมมาตรฐานเดี๋ยวเราจะดูกว้างพิเศษอ่ะกว้างพิเศษเห็นไหมประตูเกือบเต็มบานเลยอ่ะกว้างพิเศษเพราะประตูจะใหญ่ภาพจะลึกขึ้นนะนี่นะพอกว้างธรรมดามันก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแนวตรงดีแต่ภาพมันจะแคบมาตรฐานกับกว้างธรรมดานี่เหมือนกันเลย ดูอีกทีนะฮะกว้างพิเศษเลื่อนมาแล้วนี่ผ้ามันจะลึกขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะฮะทางซ้ายเป็นกว้างนะฮะส่วนทางขวาเป็นกว้างพิเศษเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าเสียงกันต่อเราไปตั้งค่าเสียงได้ด้วยนะการรับเสียงคือไม้นี่นะฮะตรงนี้เลือกไม่ อ่าตรงนี้เราเลือกได้เลยว่าเป็นสเตอริโอหรือโมโนอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะตัดเสียงรบกวนหรือเปล่าปิดไว้อ่ะตัดเสียงรบกวนก็เปิดอันนี้ก็เข้าไปเลือกได้ว่าทิศทางการรับเสียงเนี่ยจะเอาทั้งด้านหน้าและด้านหลังหรือทั้งหมดนะฮะหรือว่าเฉพาะด้านหน้าเอออันนี้นิกกี้ไมเวอร์มีคลิปนะเดี๋ยวให้ดูคลิปว่าเสียงเป็นยังไง เพราะว่าเรามีไมถึงทั้งสี่ตัวไงอ่าคราวนี้เราก็สามารถถ่ายนะก่อนถ่ายเราอาจจะกดขึ้นนี้เพื่อไปตั้งค่านี่เราจะตั้งค่าให้เป็นแบบว่า 4K อะไรเลยก็ได้นะอ่าตั้งค่า 4K เราก็จะตั้งอยู่ทั่วไปก็คือ1080กับ30ฮะแล้วขวามือเนี่ย HS เนี่ยก็คือ Hand Standby นะอ่านี้เราจะเลือกได้ว่าเราจะ กันสั่นนะกันสั่นนี่คือสแตนดี้นะแบบบล็อกสแตนดี้ก็คือดีขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้มันมีโหมดฮอริเซนฮอริเซนนะก็คือแนวระนาบสแตนดี้ก็คือว่าถ้าเราแบบเอากล้องไปถ่ายอย่างเงี้ยเราเอียงกล้องจะอย่างเงี้ยภาพมันจะอยู่ในแนวระนาบเสมอนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไปตั้งเป็นแบบ 4K นะอ่ะทาตั้ง 4K นะ มันจะฟังก์ชันเมนูบางอย่างมันจะลดลงไปนะอ่าแต่ถ้าเราถ่ายแค่หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เนี่ยมันก็จะมาครบอยู่่ะก็คือ 4K บางทีให้เราตั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียบางอย่างก็คือฟังก์ชันบางอย่างมันก็ถูกลดลงไปแล้วก็มันก็จะกินแบตแล้วก็กินเมมโมรีนะอ่าอันนี้เราก็สามารถถ่ายได้ละอ่าถ่ายถ่ายก็คือกดตรงนี้หรือกดตรงข้างๆก็ได้นะ อ่ะก็ถ่ายได้แล้วพอกดอีกทีมันก็หยุดถ่ายฮะเข้าไปดูได้อ่ะก็ถ่ายได้ลพอกดอีกทีมันก็หยุดต่อมาอเรามาดูหมวดอื่นกันบ้างนะคะอ่าวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคราวนี้หมวดควิกคลิปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับวิดีโอนั่นแหละแต่พอเราเลื่อนขึ้นไปนะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีสิบห้าอ มันก็คือเข้าไปเลือกได้เป็นเลือกระยะเวลานะฮะสั้นๆในการถ่ายเจะเป็น10วิ15วิ30วิอ่ะลองไปเล่นกันดูนะส่วนฟังก์ชันตั้งค่าอะไรมันก็จะคล้ายๆเดิมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกล้อง slow motion นะฮะอ่ะเราเลือกขึ้นไปอย่าง 1080p ใช่ไหมอ่ามี 4x กับ 8x 8x เนี่ย จะช้าช้ามากกว่า 4x นะฮะทิ้งเราเลือกความละเอียดที่สูงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเลือกได้แค่ 4x เท่านั้นนะต่อมาก็คือหมวดทม์แลปเนาะอ่ะไฮเปอร์แลปอ่ะไฮเปอร์แลปเราเลือกขึ้นมาอย่างนี้มันจะมีทั้งไฮเปอร์แลปคือถ่ายภาพแบบวูบวุบวุบวูบวุบวูบอะ แล้วเร็วอ่ะแบบเคลื่อนไหวกับแบบว่าตั้งกล้องนิ่งแล้วถ่ายเช่นเราถ่ายแบบรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรคนเดินแล้วมันจะบุบเบา้อมันจะเร็วนะคะหรือว่าตั้งถ่ายรูปท้องฟ้าแม่น้ํามันก็จะแบบเมฆมันจะเคลื่อนเร็วน้ํามันจะไหลเร็วอะไรนะฮะอ่ะเราก็ไปลองเล Auf ่นกันได้ก yeah. well, to ็ประมาณนี้นะคะสําหรับการใช้งาน เกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆนะก็เป็นเบื้องต้นนะอ่าก็ลองไปเล่นกันต่อเองนะคะเขาออกแบบมาใช้งานไม่ได้ยากมากนะแล้วสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปทดสอบการใช้งานเจ้า DJI Action 2นะเช่นความสามารถในการกันสั่นเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยติดเสื้อนะฮะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ดูแล้วก็ลองถ่ายในมุมกล้อง,องต่างๆดูนะฮะเลนส์ u l t r wide แล้วก็เรื่องของเสียง เราจะเอาว่าอีกคลิปนึงนะก็จะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็อีกคลิปหนึงนะคะเกี่ยวกับว่าหากใครมีปัญหาในการอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะเดี๋ยวเราจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อมาแนะนําว่าทำยังไงให้มันอัปโหลดได้แบบสม ooth นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะหากใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนนิกกี้ไมเวิรก็สามารถ กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะกับเจ้า DJI เ yeah. ย้นี่ DJI Action Camera นะฮะกล้องที่เราชอบมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยขอลาไปก่อนบ๊ายบาย